สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาถึงคลิปที่11แล้วนะครับจะเป็นคำสั่ง for นะครับเป็นคำสั่งที่สำคัญคำสั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้งานบ่อยพอๆกับคำสั่ง if else เลยนะครับดังนั้นเราควรจะทำความเข้าใจให้ดีๆนะครับคำสั่ง for นะครับเป็นคำสั่งสำหรับสั่งงานให้โปรแกรมนะครับทำงานวนรอบแบบซ้ำนะครับทำงานเฉพาะในสเตทเมนต์นะครับซึ่งมันจะต่างจากคำสั่ง while และคำสั่ง do while ในคลิปที่9หรือ10นะครับคือมันสามารถกำหนดจำนวนครั้งการทำงานที่แน่นอนได้นะครับและมันสามารถกำหนดการเพิ่มหรือลดการทำงานของรอบการทำงานในคำสั่ง for นี้ได้เลยนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็จะมี for นะครับเขียนคำว่าพิมพ์คำว่า for ขึ้นมาในวงเล็บจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือค่าเริ่มต้นนะครับอย่างเช่น i เท่ากับ0 i เท่ากับ1แล้วแต่เรานะครับต่อไปเงื่อนไขนะครับi นี่คือชื่อตัวแปรนะครับถ้าค่า i เนี่ย i เท่ากับ1เนี่ยมันยังน้อยกว่าค่าที่เรากำหนดอย่างเช่น i น้อยกว่า12ให้ทำอะไรสุดท้ายนะครับคือสเต็ปให้มีการเพิ่มค่าหรือลดค่าเช่น i บวกบวกเพิ่มครั้งละ1หรือ i ลบลบลดลงครั้งละ1นะครับโดย3ส่วนนี้จะมีเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับขั้นกลางอยู่นะครับ2ตัวนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานก็จะเป็นพวกไฟวิ่งนะครับถามพวกไฟวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับความสว่างไฟปรับความสว่างไฟนะครับให้จากที่ดับแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นหรือว่าให้หลีไฟลงจนดับได้นะครับทำงานแบบซ้ำได้นะครับวนไปตลอดได้หรือทำตามคำสั่งที่เรากำหนดได้นะครับหรือในส่วนของมอเตอร์นะครับอย่างมอเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องการบางทีให้มันทำงานเต็มที่เลยมันอาจจะเกิดการกระชากได้เราก็ใช้คำสั่ง for ตัวนี้นะครับไปกำหนดความเร็วมันให้เริ่มทำงานตั้งแต่ช้าไปเร็วนะครับเพื่อให้เกิดแรงบิดในการทำงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับตอนแรกผมเขียน serial begin มาก่อนนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และบอร์ดอะดูโน่นะครับในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างการคูณนะครับสูตรคูณคือเราจะคีย์ค่าจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยไปป้อนให้บอร์ด Arduino แล้วมาให้มันคำนวณให้นะครับประมาณนั้นมาดูที่คำสั่ง for ก่อนนะครับเราจะใช้งานที่ while loop นะครับส่วนใหญ่จะใช้งานที่ฟังก์ชันนี้เพราะมันจะทำงานวนรอบนะครับ for นะครับพิมพ์คำว่า for วงเล็บเปิดนะครับให้ค่า i ผมให้อยู่ตรงนี้แล้วกันประกาศตรงนี้ int แบบเป็นตัวแปรแบบ integer หรือว่าจำนวนเต็ม i นะครับชื่อว่า i นะครับชื่อว่า i ส่วนการกำหนดค่าเราจะมากำหนดตรงนี้นะครับ i มีค่าเท่ากับให้เป็น1แล้วกันครับให้เป็น1 semicolon นะครับเงื่อนไขคือถ้า i นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ12ให้ทำอะไรให้ i บวกบวกคือเพิ่มครั้งละ1นะครับเพิ่มครั้งละ1ถึงตรงนี้ให้เราพิมพ์เครื่องหมายปีกกาเปิดนะครับแล้วก็กด enter นะครับอันนี้เป็นรอบการทำงานนะครับที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเป็นรอบการทำงานส่วนแต่ละรอบจะให้มันทำอะไรเนี่ยอยู่ในเครื่องหมายปีกานะครับอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับ i เท่ากับ1i เท่ากับ1ถ้า i มันยังน้อยกว่า12หรือเท่ากับ12ซึ่ง1มันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ12อยู่นะครับก็จะเพิ่มทีละค่าก็จะกลายเป็นตอนแรกเป็น1ใช่ไหมครับก็จะเอา1มาบวก1ก็เป็น2ต่อไปก็วนอีก i เท่ากับ2เงื่อนไขคือ i มันยังน้อยกว่า12อยู่ก็เอา2มาบวก1เพิ่มทีละ1ก็เป็น3
ไปเรื่อยๆจนถึง12นะครับถ้าเกิน12มันจะเป็น13แล้วมันจะเป็นเท็จมันก็จะเริ่มการทำงานใหม่นะครับผมจะให้พิมพ์ข้อมูลออกมาค่า i นะครับ serial dot print นะครับdot print แล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่ ln พิมพ์ค่า i ออกมาก็พิมพ์ค่า i เข้าไปนะครับตัวเดียวกันนะครับให้มันหน่วงเวลานิดหนึ่ง delayเดี๋ยวจะมองไม่ทันนะครับสัก300มิลลิเซกหรือว่า300ใน 1,000 วินาทีนะครับ300ใน 1,000 มิลลิเซกประมาณนั้นนะครับตรงนี้ผมจะให้แสดงค่าก่อนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอัพโหลดเข้าบอร์ด Arduino นะครับตรงนี้มีอะไรผิดพลาดมันบอกว่าเครื่องหมายคอมม่าเครื่องหมายเซมิโคลอนตรงนี้ถ้าเราจะพิมพ์คำอธิบายด้านหลังนะครับต้องใส่เครื่องหมายสแลคก่อนนะครับและหลังจากเครื่องหมายสแลคจะไม่มีผลใดๆต่อโปรแกรมนะครับเป็นการอธิบายให้เราเข้าใจเองหรือบางทีอาจจะเขียนโปรแกรมกันหลายคนนะครับจะได้เข้าใจสื่อสารกันนะครับผมจะเปิด Serial Monitor ขึ้นมานะครับมาแสดงแล้ว1 2 3 4 5 6 12เริ่มใหม่ผมหยุดไว้ก่อนหยุดคือคลิกเครื่องหมายถูกออโต้สกอร์ออกนะครับมันจะพิมพ์ตั้งแต่1ถึง12นะครับตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับพอถึง12แล้ว i เป็น13แล้ว i เป็น13แล้วมันออกเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วมันก็จะเริ่มใหม่นะครับเพราะอยู่ในฟังก์ชันลูปมันจะทำงานวนไปเรื่อยๆนะครับคำสั่ง for นะครับสำหรับ เรากำหนดตัวแปรนี่นะครับค่า int เนี่ยเราสามารถมาเขียนในวงเล็บตรงนี้ได้นะครับผมจะลบตัวนี้ออกนะครับเอามากำหนดโดยตรงได้เลย int นะครับสำหรับโปรแกรมที่มีความซับซ้อนเขาจะนิยมมาเขียนตรงนี้นะครับเขียนได้ทั้งสองที่นะครับส่วนเหตุผลทำไมเขียนตรงนี้ได้หรือเขียนตรงนี้ได้อยู่ในคลิปที่1กับคลิปที่2นะครับคือตัวแปรแบบ global และ local นะครับต่อไปนะครับผมจะเพิ่มคำสั่ง if เข้ามานะครับเพื่อคลุมคำสั่ง for ที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำสั่ง for เนี่ยซ่อนอยู่ในคำสั่ง if นะครับให้มันคำนวณเหมือนสูตรคูณที่ไม่ซับซ้อนให้เห็นภาพนะครับ if นะครับเงื่อนไขวงเล็บนะครับคืออะไรให้รับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับก็ serial dotA วานะครับ Able นะครับAble แล้วก็เป็นฟังก์ชันนะครับมากกว่า0คือถ้ามีการคีย์ค่าเข้ามาบรรทัดนี้นะครับให้ทำอะไรก็กดเครื่องหมายปีกกาแต่ว่าเครื่องหมายปีกกาเนี่ยเราไม่กด Enter นะครับเราจะมาพิมพ์ตรงนี้ให้มันคุมเหนือไอ้คำสั่ง for นั่นเองนะครับจัดระเบียบนิดนึงประมาณนี้ครับต่อไปนะครับมันอ่านเข้ามาเราต้องมาเก็บค่าไว้ในตัวแปรก่อนนะครับให้ตัวแปรชื่อว่าคีย์ตรงนี้เนี่ยผมจะมาเขียนกำหนดตัวแปรแล้วเป็นแบบ integer นะครับตัวแปรชื่อว่าคีย์key นะครับเป็นแบบจำนวนเต็มเท่ากับการอ่านค่าเข้ามาก็คือ serial
dot read นะครับ read string string เป็นการอ่านค่าข้อความมาเก็บไว้ในตัวแปรคีย์จริงๆตัวแปรคีย์คำว่า int เนี่ยต้องเป็น string นะครับในหัวข้อคลิป string ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราเป็น int เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้มันเป็นจำนวนเต็มเราจะแปลงค่านะครับเพราะข้อความเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปคำนวณเป็นสูตรคูณได้นะครับเครื่องไม่ทำงานจะ error นะครับต้องแปลงให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มก่อนโดยสตริงตรงนี้นะครับเพิ่มคำว่า dot การเขียนสตริงให้ใส่วงเล็บคู่แบบนี้ก่อนนะครับ dot นะครับ to int นะครับ int ตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้คือการแปลงค่าตัวแปรนะครับแปลงตัวแปรข้อความเขียนอธิบายไว้ข้อความเป็นจำนวนเต็มตัวเลขนะครับตัวเลขจำนวนเต็มนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์ถ้าเราไม่มีคำสั่งนี้นะครับเราพิมพ์เลข1 2 3 4เครื่องมันจะเข้าใจว่ามันเป็นข้อความเพราะใช้คำสั่ง list string แต่ถ้าเราเพิ่มคำสั่ง dot to int เข้ามาเนี่ยมันจะเข้าใจเป็นตัวเลขนะครับตรงนี้มันถึงเป็น int นะครับเดี๋ยวอย่าไปสับสนกับตรงคลิปที่อธิบาย string นะครับเดี๋ยวคำสั่งการแปลงข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มคลิปเข้ามานะครับมันจะมีการแปลงข้อมูลหลายตัวอยู่ที่น่าสนใจที่เราจะต้องใช้งานนะครับโอเคเราได้อะไรแล้วเราได้ค่าได้พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับต่อไปเราจะต้องกำหนดสูตรควรกำหนดตรงไหนอันนี้เป็นรอบการทำงานนะครับสูตรจะต้องกำหนดอยู่ที่ในปีกาของ for นะครับส่วนนี้นะครับผมให้สูตรเป็นคำตอบเป็น answer sm asm แล้วกันครับ asn เท่ากับasn เนี่ยผมยังไม่ได้กำหนดชนิดตัวแปรนะครับมันเป็นตัวเลขนั่นแหละแล้วก็แทรกเข้ามาตรงนี้เลย asn นะครับเป็นตัวแปรชนิด integer จำนวนเต็มนะครับเท่ากับอะไร keyค่าที่เราคีย์เข้ามาเท่ากับมันจะคูณค่า i ค่าตรงนี้นิดนึงครับค่าที่เราคีย์เข้ามาเช่นเลข2เนี่ยคีย์เข้ามาเลข2แต่ค่า i เนี่ยมันจะวนไปเรื่อยนะครับตั้งแต่เลข1ถึง12จนครบก่อนแล้วมันจะหยุดเหตุที่มันหยุดเพราะว่ามันเงื่อนไขมันครบแล้วมันเพราะว่า for เนี่ยมันทำงานอยู่ในคำสั่ง if นะครับมันไม่ได้อยู่นอกลูปเหมือนสักครู่นี้ที่แสดงตัวอย่างครั้งแรกคือมันจะทำงานเรื่อยๆทำงานตลอดแต่ตอนนี้พอมันคำนวณเสร็จมันก็จะหยุดการทำงานนะครับประมาณนี้นะครับผมจะอัปโหลดนะครับอัปโหลดอันนี้อะไรผิดลืมใส่วงเล็บตรงนี้อัพโหลดใหม่นะครับดันอัพโหลดเรียบร้อยครับผมปิดอันเดิมไปก่อนเปิด Serial Monitor ขึ้นมาใหม่เกิดอะไรขึ้นครับมันยังเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะแสดงค่ามาเลยใช่ไหมครับ1ถึง12 1ถึง12เรื่อยๆแต่ตอนนี้มันยังไม่แสดงค่าเพราะว่าเรายังไม่ได้พิมพ์ข้อมูลเข้าไปก็คือตัวนี้เดี๋ยวตรงนี้ผิดนิดนึงผมแก้นิดนึงครับตรงนี้จะต้องแสดงค่าคำตอบค่า answer ตัวนี้ copy มาจะไม่แสดงค่า i ละอัพโหลดใหม่เปิดขึ้นมา
ซีเรียลมอนิเตอร์มันยังไม่แสดงเพราะเรายังไม่คีย์ค่าใช่ไหมครับไม่คีย์ค่ามันก็ไม่สามารถเอาค่ามาได้ผมพิมพ์เลขหนึ่งก่อนนะครับก็คือคีย์เท่ากับ1คีย์ตัวเนี้ย key เนี่ยเท่ากับ1 1คูณ1 1คูณ1แต่ว่าค่า i เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจาก1ถึง12ตามเงื่อนไขที่เราเขียนไว้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับ1แล้วผมจะกด enter ย่อเข้ามานิดนึงหรือกดเซียนตัวนี้ก็ได้กดเซียนอ่ะเปลี่ยนไปรันมาแล้วครับตรงนี้มันจะหมายถึงอะไรตอนแรกนะครับจะหมายถึง1คูณใส่ดอกจันผม1คูณตั้งแต่1ถึง12นะครับต่อไปนะครับผมจะคีย์เลข2นะครับเลข2ก็คือพอคีย์ไปค่าคีย์จะเปลี่ยนเป็นเลขจากเลข1เป็นเลข2นะครับ Enter อะไรขึ้นครับเมื่อตะกู้ถึงเลขที่12นะครับอันนี้จะถึงเลขที่2มันจะกลายเป็นว่า2คอมมา2เนี่ยคือคีย์นะครับคูณกับ1ถึง12นั่นเองครับก็กลายเป็นเศษสูตรคูณว่า2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6 2 4เป็น8 2 12เป็น24เห็นภาพนะครับเริ่มจะชัดเจนนะครับทบทวนกันอีกนิดนึงครับผมใช้คำสั่ง if นะครับเพื่อคุมคำสั่ง for นะครับให้มันทำงานแบบถ้าตัวเงื่อนไขนะฮะทำงานรอบเดียวนะครับโดย serial variable เนี่ยถ้ามากกว่า1คือการรับมีการคีย์ข้อมูลเข้ามาแล้วถ้ามันมากกว่า1มากกว่า0เนี่ยให้ทำอะไรทำในปีกาก็คือว่าให้อ่านค่าเป็นข้อความนะครับ serial.liststring ทิปแปลว่าอ่านสตริงแปลว่าข้อความอ่านข้อความมาเก็บไว้ในตัวแปรคีย์ซึ่งเป็นตัวแปรข้อความเราจะเปลี่ยนตัวแปรข้อความเป็นจำนวนเต็มก็ dot to in ไปนะครับมันก็จะเป็นจำนวนเต็มละเพื่อที่จะสามารถเอาไปคำนวณได้นะครับเพราะข้อความไม่สามารถไปคำนวณได้นะครับต่อมานะครับเราใช้คำสั่ง for ประกาศตัวแปรชนิด int จำนวนเต็มชื่อว่า i นะครับโดยกำหนดให้ i เท่ากับ1ก่อนนะครับ1ถ้า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ12นะครับให้ทำอะไรบวกทีละ1เพิ่มครั้งละ1ก็เป็นแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยเป็น1ละครั้งรอบต่อไปจะเป็น2รอบต่อไปเป็น2รอบต่อไปก็เป็น3เป็น4ไปจนถึง12นะครับจนถึง12เพราะว่าถ้าบวกเกินเป็น13แล้วมันจะไม่รันต่อนะครับก็จะได้ค่า1ถึง10 12นะครับ1ถึง12ส่วนตรงนี้เป็นสมการการคำนวณนะครับเราเขียนขึ้นมาเลยอันนี้เป็นชื่อเฉยๆครับจะใช้ชื่ออะไรก็ได้เป็นตัวแปรชนิด integer นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรชนิดเดียวกันนะครับเราใช้เครื่องหมายคอมม่าตัวนี้คั่นไว้หรือเราจะเขียนบรรทัดใหม่ก็ได้แบบ int s asn ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้มันง่ายประหยัดบรรทัดนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับคีย์คือข้อมูลที่เราคีย์จากคีย์บอร์ดเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยสมมติว่าพิมพ์เลข2ก็ไปคูณกับ i แต่ว่า i เนี่ยมันใช้คำสั่ง for ใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนค่าเรื่อยๆตั้งแต่1ถึง12ได้ค่า1ก็มาคูณกับ2ได้ค่า2ก็มาคูณกับ2ได้ค่า3ก็มาคูณกับ2มันก็จะกลายเป็นสูตรคูณให้เรานั่นเองแสดงค่าออกทาง serial monitor โดยคำสั่ง serial.print คือบรรทัดหมายคือ ln นะครับตรงนี้หน่วงเวลาเพื่อให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นค่าได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีการต่อเซ็นเซอร์การต่อพวกต่อไฟต่างๆนั้นจะเห็นภาพนะครับก็จะมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับพอจะเข้าใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าท่านใดยังไม่
กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ